Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน16:38 นะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ครับขอบคุณปตท.สผ.บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยและล่าสุดนั้นปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส3ปี2556รวม566ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 17,800 กับอีก5ล้านบาทนะครับนี่เป็นกำไรสุทธิเฉพาะไตรมาส3นะครับ566ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,800 กับอีก5ล้านบาทเพิ่มขึ้น8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเทียบกับกำไรสุทธิของไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่ากำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้มีอัตราผลตอบแทนนะครับก็คือกำไรจากเกินการดำเนินงานตามปกติต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับไตรมาส3ปีนี้อยู่ที่ 23.54% นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวติดตามดูครับในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งต่างๆของการสำรวจขุดเจาะพลังงานธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติของปตท.สผ.จำกัดมหาชนนะครับก็น่าจะมีข่าวดีที่จะมีความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังครับติดตามได้ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนเร็วๆนี้นะครับที่นี่นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้ทราบอีกเรื่องนึงสำหรับคนที่ชื่นชอบรถเบนซ์นะครับเช่าเบนซ์ได้ที่ไทยเลนส์อาคารนะครับเช่ารถ Mercedes-Benz ได้ที่ไทยเลนส์อาคารผ่านบัตรเครดิตร่วม Mercedes-Benz กสิกรไทยและบัตรเครดิตแพลตินัมในเครือกรุงศรีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้ครับนะครับเช่ารถเบนซ์ C200 วันละเพียง 1,950 บาทที่ไทยเลนส์อาคารเช่ารถโทรเลยครับ02-737-8888 02-737-8888หรือ www.thailandakar นะครับได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นการแนะนำหุ้นเด่นนะครับผมไปดูบทวิเคราะห์จากทางบล.ทิสโก้นะครับแจ้งเตือนไฟกระพริบเลยว่าบอกว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับมีหุ้นที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเข้าไปคำนวณในดัชนี Set 50นะครับSet 50เนี่ยนะครับเขาจะมีการประกาศรายชื่อในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมแล้วก็จะเริ่มนำไปคำนวณใน Set 50เนี่ยนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมจนถึง30มิถุนายนปี57เลยนะครับแล้วก็หุ้นที่เราเชิญมาคุยวันนี้เนี่ยนอกจากนะครับมีโอกาสสูงที่จะถูกนำเข้าไปคำนวณใน Set 50แล้วยังมีโอกาสครับที่จะเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI ด้วยเพราะว่า MSCI จะมีการทบทวนรอบครึ่งปีจะประกาศรายชื่อหุ้นเข้าออกใหม่ในวันที่7พฤษภาคมนี้แล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เนี่ยมีการแนะนำนะครับบอกว่าจะมีหุ้นที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเข้าทั้ง Set 50แล้วก็จะเข้าทั้ง MSCI หนึ่งในนั้นก็คือบริษัทนี้ครับที่เราเชิญมาคุยในวันนี้บริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนสดตรงไปที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VGI Global Media จำกัดมหาชนคุณมารุตอัฏฐกายวันวทีวันนี้ให้เกียรติมาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณมารุตครับสวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทราบว่าภารกิจยุ่งแล้วก็เยอะมากยัง
สละเวลาให้เกียรติมาคุยกับทางรายการขอบคุณมากครับคุณมารุตครับครับยินดีเช่นกันครับได้ให้เกียรติครับนะครับคุณครับก่อนอื่นครับให้คุณมารุตช่วยย้ำหน่อยว่าทาง VGI Global Media จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นอะไรกับ BTS แล้วก็สื่อโฆษณาของทางบริษัทเนี่ยจริงไหมเขาบอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าก็เห็นนะครับหรือเข้าโมเดิร์นเทรดก็หาเจอหรือแม้แต่กระทั่งขึ้นลิฟต์ไปในอาคารสำนักงานใหญ่ๆเนี่ย50กว่าแห่งก็เจอด้วยตกลงเป็นยังไงครับคุณมารุตครับผมอันนี้เล่าซาวฟังสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจนะครับครับบริษัทวิจัย Global Media เนี่ยก็เปิดบริการมาประมาณ14ปีแล้วนะครับเราทำอยู่ในธุรกิจที่เราเรียกว่าสื่อนอกบ้านนะสื่อนอกอะไรคือสื่อนอกบ้านครับเดี๋ยวจะขยายความให้ชัดเจนขึ้นนะครับสื่อนอกบ้านก็คือสื่อที่คุณพบเห็นนอกอาคารที่พักอาศัยนะครับครับพอพูดถึงเรื่องสื่อนอกบ้านทุกคนจะมักจะถึงป้ายนึกถึงป้ายบิวบอร์ดยักษ์ใหญ่ๆที่เราเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแต่จริงแล้วสื่อนอกบ้านเนี่ยมันคือสิ่งนั้นพลังน้อยที่คุณเห็นสิ่งที่เล็กๆที่สุดที่จะมองสังเกตเห็นได้ก็คือเช่นพวกไอตัวสติ๊กเกอร์ติดตามตู้โทรศัพท์ที่เขียนว่ามีเงินด่วนโน่นนี้นั้นอันนี้ถือนับเป็นสื่อนอกบ้านเหมือนกันนั่นก็ใช่นะครับอันนั้นก็ใช่เพราะนั้นทางไอบริเวณที่ป้ายพักผู้โดยสารนะครับตัวบัสเชลเตอร์ไอตัวจุดจอดรถผู้โดยสารอะไรต่างๆหรือจุดจอดจักรยานปัจจุบันที่ทางกทมเขาติดขึ้นมาอันนั้นก็ใช่นะครับทีนี้สองวีจีไอเนี่ยทำอะไรวิจัยเราวาง positioning ตัวเราเองนะครับว่าเราเป็นไลฟ์สไตล์ out of home media ก็คือเป็นสื่อนอกบ้านที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลและสัมพันธ์ยังไงเดี๋ยวขอภาพตรงนี้ให้เห็นภาพชัดนะครับภาพรวมธุรกิจเราเนี่ยมีอยู่3 product สำคัญก็คืออันที่1ก็คือในส่วนของรถไฟฟ้า BTS อะไรบ้างที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS ครับเดี๋ยวต่อนะครับแล้วก็มาmodern tradeนะครับแล้วก็ตัวในออฟฟิศบิลดิ่งซึ่งเป็นตัวลิฟต์นะครับครับในรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเห็นเป็นป้ายที่อยู่ในประมาณอันนั้นใช่เราทั้งหมดรวมทั้งร้านค้าด้วยนะครับเอาคร่าวๆภาพคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจในโมเดิร์นเทรดเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเจอป้ายใหญ่มีป้ายไตรวิชั่นหมุนอยู่เดินเข้าไปตรงร้านจอดรถมีตรงเสาผ่านเข้าไปตรงทั้งที่เป็นพลาซ่านะครับครับมีจอทีวีนี่เราจนทั้งเข้าไปอยู่ถึงตรงเซลฟ์ฟลอยเรียตรงที่คุณจะเข้าไปหยิบสินค้านะครับตั้งแต่คุณไปดึงไอ้ตัวรถเข็นจะไปซื้อสินค้าตรงนั้นมีป้ายอยู่อันนั้นก็ของเราแล้วเข้าไปตรงที่คุณจะซื้อสินค้าแล้วคุณจะไปหยิบสินค้าเนี่ยก็มีป้ายที่มันเชลฟ์เดียวไว้เนี่ยอันนั้นก็เป็นของเรานะครับอาจจะมีซ้อนอยู่กับทางด้านป้ายของตัวห้างเองอย่างเช่นว่า Tesco หรือ Big C อยู่บ้างแต่ว่าถ้าป้ายของเราจะเห็นชัดเจนมีคำว่า VGI อยู่ชัดเจนนะครับเป็นตัวอักษรเล็กๆนะครับแล้วเข้ามาในสื่อทางด้านตัวออฟฟิศซึ่งเป็นสื่อหลักอีกอันหนึ่งของเราก็คือพวกลิฟต์อยู่ในลิฟต์ซึ่งเป็นจอ LCD เล็กๆประมาณ17 19หรือ19นิ้ว LCD ที่อยู่ในลิฟต์ที่อยู่ในลิฟต์นะครับที่ขึ้นลงนะครับเพราะนั้นถ้าหากมาดูเนี่ยมันถามว่าสัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์มีเดียเหมือนกันคิดง่ายๆคุณตื่นมาตอนเช้าคุณต้องไปทำงานคุณใช้ BTS คุณขึ้นรถไฟฟ้า BTS ปุ๊บคุณเจอตั้งแต่สื่อบนตัวรถไฟฟ้าอยู่ด้านในอยู่ขึ้นไปบนสถานีไปคอยก็จะเห็นมีสื่อทั้งเป็นภาพนิ่งทั้งกล่องไฟหรือว่าแม้กระทั่งเป็นพวกจอเคลื่อนไหวซึ่งปัจจุบันผมมีเปลี่ยนจอ LED แทนจอ LCD ด้วยใช้รถไฟฟ้าไปที่ออฟฟิศทำงานคุณขึ้นลิฟต์ตึกคุณก็จะเจอตัวสื่อของเรา LCD อยู่ในลิฟต์ขึ้นลงทั้งวันลงไปคุณแวะไปซื้อของจำเป็นสำหรับที่ใช้หรือว่าแวะไปทานข้าวในห้างที่เป็นโมเดิร์นเทรดสมัยใหม่อย่าง Tesco Big C หรือ Personal Store อย่างว่าคุณเจอสื่อของเราอีกอยู่ในนั้นนะครับ LCD กลับมาทำงานตอนเย็นจะกลับบ้านก็ต้องใช้ BTS กลับบ้านเจอสื่อของเราเพราะฉะนั้นตลอดแทบจะบอกว่าในไลฟ์สไตล์ใน1วันนะครับ a day in the life เนี่ยคุณจะเจอสื่อเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือ positioning ของเราที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเราเป็นสื่อนอกบ้านที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่เราเรียกว่าlifestyle out of home media นั่นเองlifestyle out of home media ก็เป็น3ส่วนหลักๆนะครับคือสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า BTS ทั้งที่สถานีแล้วก็นอกตัวรถไฟฟ้าในตัวรถไฟฟ้า BTS ทั้งหมดเลยนะครับครับผมหรือว่าลงไปซื้อของกินข้าวใน Modern Trade ไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus Big C หรือเข้าไปในวัดสันนะฮะสื่อโฆษณาต่างๆนั่นก็ของบริษัทนี้เช่นเดียวกันใช่ครับหรือแม้กระทั่งเสียงอันนี้ขอเสริมนิดนึงว่าแม้กระทั่งเสียงเพลงที่เปิดอยู่ใน Tesco Big C นะครับที่เป็นรายการวิทยุนะครับนั่นนะครับที่เรียกว่านั่นก็ใช่ด้วยอันนั้นใช่ครับอ๋อนั่นก็ใช่ด้วยรายการวิทยุในโมเดิร์นเทรดก็ใช่ด้วยใช่ครับหรือเวลาเราขึ้นลิฟต์ไปตามอาคารสำนักงานชั้นนำนะครับในกรุงเทพมหานครใหญ่ๆที่เห็นจอLED แล้วก็มีโฆษณามีอะไรให้เห็นใช่ครับไอ้นั่นก็ใช่ด้วยใช่ไหมครับผม
อันนี้คือ3ส่วนสำคัญเลยใช่ไหมครับผมทีนี้เนี่ยในเมื่อคุณมารุตบอกว่ามันครอบคลุมเนี่ยนะแต่ผมยังสงสัยว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยทั้งบนรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าทั้งโมเดิร์นเทรดแล้วก็สื่อโฆษณาในลิฟต์ที่ขึ้นไปยังอาคารสำนักงานชั้นนำเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรือว่าคนละกลุ่มครับครับผมฉายภาพเพิ่มเติมนะครับในแง่ของทางTarget Groupที่เรา cover เนี่ยถ้าเราดูนะกลุ่มเป้าหมายในบรรดาที่ตึกอาคารสำนักงานนะครับครับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยคนที่ทำงานบริเวณนี้อยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มหมายตั้งแต่อายุประมาณ25ปีขึ้นไปเริ่มต้นทำงานฮะพวกทำงานนะครับพวกนี้จะเป็นพวกไวท์คอลเลอร์นะครับจะพี่พวกทำงานสมัยใหม่25ปีอัพจนถึง40กว่า45ถึง50นะครับแต่ถ้ามาดูคนที่ใช้รถไฟ BTS เนี่ยวัยจะต่ำลงมานิดนึงจาก15ปีขึ้นไปถึงประมาณ35หรือ40ไม่เกินนั้นคือวัยตั้งแต่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นเลยครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่เสร็จนักศึกษาที่ใช้อยู่ค่อนข้างนานแน่นะครับแล้วก็เขาพวกที่จบใหม่ๆอาจจะทำงานแล้วยังไม่ทำงานนะครับอันนึงก็ว่ากันไปก็เล็กลงมานิดนึงแต่ถ้าไปดูในโมเดิร์นเทรดเนี่ยอันนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Family Groupกลุ่มครอบครัวเข้าไปกลุ่มครอบครัวครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะเห็นว่าสื่อของเราเนี่ยมันแคเทอร์ไปยังแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนเวลาที่เราต้องการจะโฟกัสไปยังทาร์เก็ตกลุ่มอย่างไรก็ทาร์เก็ตกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เลือกสื่อตามเม็ดที่เหมาะสมหรือต้องการที่จะมีคอมบิเนชันของทาร์เก็ตกลุ่มก็สามารถที่จะคอมไบน์สื่อซึ่งกันและกันได้นะครับครับก่อนจะขอความรู้กับคุณมารุตเรื่องเกี่ยวกับสื่อนอกบ้านนะครับเรื่องของตัวธุรกิจสื่อนอกบ้านกำไรเยอะกำไรน้อยขึ้นอยู่กับอะไรยังไงบ้างนะครับผมขอย้อนไปนิดเดียวตกลงทาง VGI Global Media จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นญาติอะไรกับ BTS หรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเมื่อตอนที่ BTS เปิดใหม่ๆเนี่ยเราได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาและพื้นที่ร้านค้าบน BTS นะครับเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งแรกๆเป็นคู่ค้า10บวก10แล้วก็สามารถจะต่อได้อีก5ปีสัญญาที่เริ่มต้นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นที่เป็นคู่ค้าแล้วต่อมาจากสั้น 2-3 ปีให้หลังที่เราก็พยายามที่จะมองหาช่องทางอื่นๆเราก็มองเห็นว่าบนรถเทรดน่าจะเป็นโอกาสนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งไว้เราก็เข้าไป approach นะครับเริ่มต้นจากวัตสันไป Tesco ไป Big C ไป Carrefour จนสุดท้ายเนี่ยBig C ก็ซื้อ Carrefour ไปมันก็ automatically loop กันลงไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไปได้ไอ้ตัวบริษัทอีกอันนึงที่เราไปซื้อมาก็คือ POV ซึ่งเขาทำจออยู่ในลิฟต์อยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ผนวกเข้ามาเพื่อเราจะเพิ่มเน็ตเวิร์กเพิ่มสเตรนท์เข้าไปทีนี้ตอนที่เรารันไปตั้งใกล้ครบ10ปีแล้วก็ขอ renew contract กับทาง BTS นะครับทีนี้ในช่วงนั้นเองก็มีบริษัทต่างประเทศมาขอดูเราอยู่พอสมควรนะครับเขาสนใจเป็น News Corporation นะอันเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ของคุณอะไรรูเพิร์ตเมอร์ด็อกที่อเมริกาเจ้าพ่อสื่อใช่ครับก็เราก็รู้สึกเราตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะครับมีทำมาไม่ได้คิดอะไรก็มีคนมาขอดูก็รู้สึกเท่ดีนะครับอินเตอร์มาดูนะดีๆจะทำโน้นนี่คุยกันพอดีเขาเจอซัพพลายเข้ามาครับแล้วเขาก็อ่ะงั้นหยุดนโยบายเขาหยุดละถ้าจะซื้อกันก็ต้องบริษัทลูกเป็นคนทำในจังหวะที่เราทำดีลเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยทางบีเชสเขาก็เลยมีโอกาสได้ดูรีวิวไอตัวอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะเราก็แชร์เข้ามาดีโดยตลอดนะครับเขาก็เลยบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเขาซื้อเองดีกว่าไหมอ๋อ BTS ก็เลยเข้ามาถือหุ้นด้วยต้องครับก็เกิดมาถือหุ้นด้วยโดยซื้อไป 100% โอ้โหพอซื้อไป 100% เนี่ยข้อดีสำหรับเราก็คือแทนที่ผมจะได้รีโอสัญญาอีก5ปีครับผมก็เลยBTS มีสัญญากับกทม.อีก 16-17 ปีณในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วคุณโทษนะแล้วคุณมารุตต่อเนื่องไปด้วยไม่เสียดายเลยเพราะว่า BTS เข้ามาถือหุ้น 100% เลยนะใช่ครับผมไม่ได้มีหุ้นในบริษัทนี้เลยแม้แต่หุ้นเดียวนะครับขอเสียให้ทราบก่อนก็เป็นผู้บริหารมืออาชีพผมเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่เข้ามาตอนเขารีครูทมาตั้งแต่เดย์วันซึ่งผมแค่สนใจที่จะมาทำป้ายโฆษณาบนเสา ผมมีบริษัทเล็กๆส่วนตัวก่อนที่มันจะโดนต้มยำกุ้งต้มยำไปด้วยนะครับก็พยายามหาทางต่อชีวิตในการว่าเรามารับบริหารให้ไหมแบ่งให้บริษัทเราเล็กๆก็พอเราเชี่ยวชาญพอดีเขาบอกไม่ได้เพราะเขาได้สัมปทานแล้วเขาต้องตั้งบริษัทมาเต็มตัวซะเลยเต็มตัวแล้วก็เฮ้ยอยู่สนใจเอามาไหมแล้วก็รู้สึกมันสนุกดีมันเป็น history อ่ะมันเป็นแบบอันแรกของประเทศไทยถ้าเราได้ทำก็สนุกนะก็เลยตัดสินใจเข้ามาจอยนะครับตั้งแต่ day 1ตอนนั้นแล้วก็สร้างบริษัทมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้น VGI Global Media จำกัดมหาชนถือว่าเป็นบริษัทลูกของ BTS นะครับใช่ครับ BTS ถือหุ้น 100% นะครับใช่ครับเอาละครับขยับไปถึงเรื่องของสื่อนอกบ้านซะหน่อยผมคุยกับคุณมารุตบอกว่าผมคุยถูกท่านแล้วนะสื่อนอกบ้านเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนครับแล้วก็มันกำไรเยอะกำไรน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับคุณมารุตขอความรู้ซะหน่อยครับก็ต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยสื่อนอกบ้านเนี่ย
โดนลีได้รับการลีดนำหรือนำโดยพวกกลุ่มป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะครับสังเกตว่าป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของประเทศเราหรือบ้านเราเนี่ยจะมีมาก่อนและมีมานานแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เขาสร้างทำกำไรที่จะค่อนข้างดีในสมัยก่อนนะครับสมมติเขาลงทุนประมาณสักในสมัยก่อนเอาดึกดำบรรพ์เลยแล้วกันนะครับ20กว่าปีที่แล้วอาจจะทำโครงป้ายซึ่งเป็นโครงถักนะครับในยุคนั้นมันยังคงไม่มีเสาเดี่ยวซึ่งเป็นราคาแพงขนาดนี้โครงถักถูกๆอาจจะประมาณสัก500,000-600,000 บาทเขาก็ขายล้านหนึ่งโอ้โหก็กำไรครึ่งนึงอะกำไรเท่าตัวเลยเมื่อก่อนถูกไหมครับสมัยก่อนก็ลักษณะการทำธุรกิจของสื่อนอกบ้านพวกป้ายก็จะเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้มาโดยตลอดครับสั้นแต่สิ่งที่รายจ่ายเขามีอะไรบ้างเขาก็จะไปเช่าที่ส่วนใหญ่ก็จะไปเช่าที่สมมติคุณยศนามีที่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมีคนเดินเข้ามาบอกเอาผมให้คุณเดือนละ10,000ละกันผมเอาเลยคุณยศนาก็เอาแล้วบอกผมจะขึ้นป้ายนะพวกภาษีป้ายใช้จ่ายแล้วผมจัดการให้คุณหมดยศนาก็นั่งอยู่เฉยๆได้10,000เอานะใช่แล้วเขาก็ไปขายแล้วก็ได้กำไรมาเท่าตัวแล้วก็จบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เวลาที่พอได้แบบปุ๊บเนี่ยเมื่อหมดสัญญากับลูกค้าเนี่ยคุณเขาขายต่อได้เขาก็ขายได้กำไรเพิ่มเติมถ้าเขาขายต่อไม่ได้ก็ไม่เสียหายเพราะก็ถือว่าเพราะฉะนั้นไอ้โครงป้ายเก่าๆที่คุณยุนาเห็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่ก็เป็นแบดเอฟเฟกต์เหมือนกันนึกออกใช่ไหมฮะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนละมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันก็เขาได้คืนละนะครับคือถ้าคือถือว่าบ้านแต่เดิมเริ่มต้นจากป้ายและคาแรคเตอร์แบบประมาณนี้มาก่อนนะป้ายภาพนิ่งก่อนใหญ่ๆเป็นพวกป้ายพวกนี้แต่ตอนหลังๆเนี่ยป้ายมันเริ่มแพงขึ้นแล้วโครงป้ายมันเริ่มแพงกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ถ้าทำเป็นโมโนโพลเสาเดียวนี่มันจะแข็งแรงกว่าแล้วมันจะไม่ค่อยล้มนะครับคือโครงถักเนี่ยมันจะไม่ได้วางเสาเข็มลงไปลึกนะครับแต่ว่าเป็นโครงป้ายที่เป็นโมโนโพลเนี่ยคุณต้องก่อนขึ้นมา10เมตรคุณต้องลงไปเกือบ10เมตรเหมือนกันเพราะมันจะต้องต้านแรงลมไอ้ดินโหลนี่คือสำคัญมากเพราะพายุเรามาเข้ามาทีโอกาสที่ป้ายล้มคุณยุ่นอาจจะได้ยินนะครับแต่ป้ายล้มจริงๆเนี่ยเกิดจากส่วนใหญ่จะเป็นโครงถักถามว่าทำไมเขาผิดไอ้กฎทางวิศวกรรมไหมผมอยากจะบอกว่าไม่หรอกทุกคนก็พยายามทำอย่างมาตรฐานแต่ว่าโครงถักในคุณยุ่นนาบ้านเราเนี่ยฝาท่อมันยังหายเลยใช่เพราะฉะนั้นวันดีคืนดีก็จะเป็นคนช่วยเอาไอ้โครงถักเนี่ยอันนี้เอาด้านนี้ออกอันนึงเดี๋ยวไปอีกเอาอีกด้านนึงคุณมองไม่ออกหรอกมันหายไปไหนตรงไหนแล้วถ้ามันไม่ได้มาตรวจละเอียดทุกในทุกเดือนเพราะนั้นพอแล้วมันเอาออกง่ายสุดก็คืออันที่ใกล้ๆพื้นดินนึกออกใช่ไหมฮะมันเหมือนกับคนโดนตัดขาทีละหน่อยทีละหน่อยเมื่อลมมาแรงๆมันโอกาสกระลมมันก็จะเกิดอันนั้นคือตัวที่เป็นอันตรายทีนี้กลับทางกลับมาดูอย่างอื่นบ้างพอกลับมาทางจากอันนี้คือเรื่องบ้านโฆษณาในซอกแล้วในกรณีของแคตตาล็อกของสื่อเนี่ยนะครับในนั้นจะเขียนว่าเอาดอเมื่อก่อนมันมีทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุแมกกาซีนอะไรมีเอาดออยู่นะครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องมีคนมาพัฒนาเรื่องป้ายรถเมย์ป้ายจุดจอดรถมีป้ายทางขยะมีอะไรขึ้นมาสีเอาดอสื่อนอกบ้านก็ค่อยๆเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็เป็นไตรวิชั่นก็มีลูกเล่นมากขึ้นเทียบเลยก็พลิกแปลงไปหรือแม้กระทั่งมีสื่อบนตัวรถปรับอากาศเมื่อก่อนนี้เป็นบัสบอดี้ผมนี่เป็นคนแรกที่ทำบัสบอดี้นะสมัยก่อนที่เมื่อก่อนที่เป็นผมทำบัสบอดี้มาก่อนตอนที่ผมบอกว่าผมมีบริษัทตอนนั้นคือทำจากบัสบอดี้มาแล้วก็นี่ก็มาทำกับรถไฟฟ้าบ้างก็มาปรับรถไฟฟ้าบ้างนะครับยุคผมทำตอนนั้นยังไม่มีสติ๊กเกอร์อย่างนี้ยังต้องใช้มือพ่นอยู่เป็นแอร์บรัชตอนนี้เป็นสติ๊กเกอร์แล้วเป็นสติ๊กเกอร์แล้วนะครับก็จะง่ายขึ้นนี่พอคือกำไรมันเยอะกว่าเดิมมากไหมครับโอ้มันก็ไม่เชิงเยอะกว่าเดิมครับต้นทุนมันมหาศาลคือวิธีการทำเนี่ยถ้าแบบเดิมเนี่ยพวกป้ายโฆษณาก็จะได้กำไรเร็วแต่ของเราเวลาเราทำเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยต่อจุดต่ออันเนี่ยมันมีเงินลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะไปชาร์จแพงเหมือนอย่างเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ละมันก็จะมีกำไรตามมาตรฐานของมันอยู่นะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณถ้าผมยังไม่เอาไม่ถึงขนาดเอามาจิ้นแท้ๆนะครับเอาเบื้องกำไรเบื้องต้นก็จะต้องมีประมาณสัก 20-30% โดยเฉลี่ยถึง 30% โดย average นะครับเพราะว่าหลังจากตรงนี้มันจะต้องไปหักเรื่องค่าภาษีป้ายมีโน่นนี่นั้นหักไปหักมาเนี่ยก็จะเหลือprofit margin อาจจะต่ำมาประมาณสัก10หรือไม่ถึง10ดีนะครับอะไรประมาณแถวๆนี้คือถ้าหากว่าบริหารต้นทุนดีๆก็จะได้ถึง 12-13% คุณมารุตครับด้วยความเคารพจริงๆเวลาผมจะหมดแล้วผมเหลือ1นาทีอยากให้พูดถึงจุดเด่นสำคัญของ VGI Global Media จำกัดมหาชนสักหน่อยขอข้อเดียวครับเหลือนาทีเดียวสุดท้ายจริงๆครับVGI Global Media ความเด่นของบริษัทเราคือเราขายเป็นเน็ตเวิร์คนะครับขายเน็ตเวิร์คคำว่าเน็ตเวิร์คเนี่ยหมายความว่าสมมติผมขายป้ายอันนึงบนสถานีปุ๊บทั้งหมดเนี่ยคุณจะจะได้ป้ายที่จุดนี้ในทุกๆสถานีเหมือนกันหมดนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเป็นเน็ตเวิร์กปั๊บพละกำลัง strength impact มันเกิดเราขาย impact เราไม่ได้ขายว่าเป็นป้ายไฟป้ายอะไรเราไม่ได้ขายตรงนั้นเรามองว่า impact ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วแต่ละอันเนี่ยเราสามารถจะมา cross bundling กันได้ระหว่าง
สื่อในรถไฟฟ้าไปคาบเกี่ยวกับตัวใน Modern Trade, Modern Trade หรือไปในบนลิฟต์นะครับแล้วเรายังสามารถมีสเตรนท์ที่เราไปบริหารพวกป้าย LED ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเราไม่ได้ลงทุนเองแต่เขามีคนลงทุนแล้วก็มาให้เราช่วยบริหารแล้วก็เอามาคอมเบเนชันมากโดยที่ว่าเรามีประสบการณ์นะครับอันที่หนึ่งสเตรนท์เราจริงๆเรามีประสบการณ์เราเชื่อมั่นในเน็ตเวิร์กเราเชื่อมั่นในเรื่องขององค์ความรู้เราแล้วเรามีความสายสัมพันธ์ที่ดีในลักษณะของการการทำการตลาดนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่ผมคิดว่าทำให้หุ้นเราเนี่ยขึ้นมาแล้วผมอยากเรียนว่าจริงๆเราอยู่ใน MSCI อยู่แล้วนะครับเราอยู่ในตลาดมาตั้งแต่วันที่11ตุลาเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเราได้รับการคำนวณเข้าเป็นอยู่ในเซ็ต100แล้วก็ได้รับคำนวณเข้าอยู่ใน MSCI แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีคนมาบอกผมเลยว่าจะเข้าอยู่จะได้เข้าเป็นเซ็ต50นะครับครับเราก็รู้สึกว่าเออมันภายปีนึงอ่ะ11ตุลาปีที่แล้วมาถึงปีนี้เราก็โตเยอะนะก็รู้สึกคือถามคือผมไม่ใช่นักการเงินอย่างนี้ดีกว่าผมเป็นนักโฆษณานักการตลาดเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าก็ดีใจอ่ะทึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าในแง่นักการเงินเขาจะถือว่าโอ้มันคือสุดยอดอะไรหรือเปล่าไม่เอาละครับวันนี้เห็นภาพชัดเลยขอบคุณอย่างสูงครับคุณมารุตครับขอบคุณเช่นกันครับคุณชนาครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมารุตอัธกัยวันวัฒีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนเวลาหมดแล้วครับ Money Plus โดยผมยุทธนากระบวนแสงกลับมาใหม่เสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 ถึง 5:00 เย็นที่นี่นะครับสวัสดีครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน